ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมานำเสนอวิธีการตัดหน้าม้าทั้งหมด13แบบด้วยกันนะครับเป็นวิธีการที่ตัดง่ายๆนะครับผมเข้าใจว่าทุกคนเคยตัดหน้าม้าเองแล้วเกิดปัญหามากมายเช่นตัดไม่เท่ากันบ้างแหว่งบ้างสูงเกินไปบ้างสั้นไปบ้างนะครับคราวนี้ในชีวิตของเราเองเนี่ยเราจะตัดหน้าม้าอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือ1แบบหน้าม้าที่ปัดแล้วโค้งไปแบบนี้นะครับแบบที่2หน้าม้าโค้งปกตินิดนึงแบบที่3คือหน้าม้าตรงนะครับเดี๋ยวมาดูแบบแรกกันก่อนนะครับว่าเทคนิคของการตัดหน้าม้าแบบโค้งนะครับเราตัดกันแบบไหนนะครับครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูวิธีการตัดหน้าม้าปัดกันหน่อยนะครับหน้าม้าปัดมันมีทั้งแบบปัดไปทางซ้ายหรือปัดไปทางขวาแล้วแต่ว่าคนชอบแต่มีข้อแนะนำอยู่อย่างนึงครับก่อนที่คุณจะตัดหน้าม้าปัดคุณต้องดูก่อนว่าผมคุณน่ะเวลาปัดอ่ะมันปัดไปด้านไหนไม่ใช่ว่าคุณตัดเสร็จแล้วจะปัดไปด้านซ้ายผมคุณไม่ไปด้านซ้ายแล้วคุณไปตัดหน้าม้าไปด้านซ้ายสรุปแล้วมันก็จะกลับมาอยู่ด้านขวาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นให้สังเกตผมนิดนึงนะครับอันที่2นะครับเมื่อคุณจะปัดปุ๊บนะครับคุณต้องกําหนดก่อนซิว่าความยาวของหน้าม้าปัดที่คุณต้องการคืออะไรส่วนมากนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่จมูกปากคางลงไปนะครับที่เหลือก็คืออยู่ขึ้นอยู่กับความยาวนะครับอ่ะคราวนี้หน้าม้าปัดก็จะมีเทคนิคอยู่ว่า1ข้างที่คุณจะปัดไปหาเขาเนี่ยจะสั้นอีกข้างหนึ่งจะยาวเพราะฉะนั้นเส้นของการแบ่งผมก็คือว่าด้านนี้เราจะแบ่งผมประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วนะครับด้านที่เราต้องการด้านนี้นะครับ1นิ้วถึง2นิ้วด้านแล้วก็ฉีกแล้วก็แบ่งสามเหลี่ยมมาถึงตรงบริเวณนี้เลยนะครับโอเคนะครับคุณจะปัดไปด้านซ้ายให้แบ่งสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับโอเคนะครับการเอาตัดง่ายๆครับไม่จำเป็นต้องมีอะไรเยอะแค่คุณรู้เทคนิคนะครับเวลาคุณปุ๊บคุณดึงผมมาก่อนช่อแรกนะครับคุณไว้วัดว่าคุณจะเอาประมาณไหนสมมติว่าคุณเอาประมาณปากใช่ไหมครับคุณรู้ตำแหน่งนี้คือปากละปุ๊บคุณมาดึงมาด้านนี้ครับวิผมให้ตึงนะครับทวิตก่อนก็ได้ครับทวิตนิดนึงนะครับผมขอแยกตัดให้ยาวนิดนึงนะครับการตัดยาวนิดนึงเพื่ออะไรครับถ้าเราตัดพลาดเราสามารถแก้ได้แต่ถ้าเราตัดสั้นไปเราจะแก้ไม่ได้หรือเราจะคุยเขาไม่รู้เรื่องนะครับคุณตัดเลยครับปุ๊บนะครับเราดูวัดตำแหน่งนะครับเห็นไหมครับอยู่ใกล้ปากแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณค่อยๆมาทีละ1นิ้วนะครับปัดมาด้านนี้หน่อยนะครับปัดมาด้านเดิมนะครับเทคนิคจะมีวิธีการตัดแบบ2แบบคือแบบที่1นะครับมาดูนะครับตัดตรงแบบนี้หรืออันที่2แบบตัดฟันปลาไม่มีผิดไม่มีถูกครับตัดได้2แบบนะครับเมื่อคุณมีไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับคุณตัดฟันปลาก็ได้ครับเขียนนิดนึงครับนะครับเสร็จแล้วคุณเอาที่เหลือมานะครับโยกมาตัดเหมือนเดิมครับฟันปลานะครับไม่จำเป็นต้องตัดเท่ากันนะครับไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วกลับไปคุณเห็นไหมครับกลับไปเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับหน้าม้าเห็นไหมครับเขาเริ่มมีแล้วครับเป็นหน้าม้าปัดละเห็นไหมครับนี่คือหัวมันเป็นหัวหุ่นนะครับถ้าเป็นหัวคนจริงจะนั่นมากเห็นได้ดูคอนเซปต์นะครับเห็นไหมครับเริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้เริ่มปัดไปหาด้านไหนนะครับด้านนี้สั้นด้านนี้ยาววิธีการแต่งนะครับคุณอาจจะฟรีแฮนด์แต่งก็ได้ครับนะครับคุณอาจจะแต่งให้ดูเขาดูโค้งมากขึ้นนะครับตรงไหนหนายกขึ้นมานะครับยกขึ้นมานะครับแล้วก็เล็มเข้าไปตรงกลางหรือคุณจะตรงไหนหนานะครับคุณใช้ฟันปลาก็ได้ครับลดมวลผมของเขานะครับดูนะครับนะครับตัวนี้หนานะครับดูนะครับทำให้ผมมันบางขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันก็จะแน่นขึ้นดูนะแล้วก็ถ้าสมมุติยังไม่โค้งเท่าที่ลูกค้าเราต้องการใช้ฟรีแฮนด์นะครับใช้นิ้วแตะตรงนี้นะครับขึ้นไปแต่งขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับใช้นิ้วลองแต่งขึ้นไปนิดนึง
ก็จะได้เรื่องความโค้งอย่างที่ลูกค้าต้องการโอเคนะครับตำแหน่งไหนที่มันหนาเราก็ทำการเท็กเจอร์หรือว่าเราทำการลดด้วยกรรไกรก็ได้หรือฟันปลาก็ได้นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของมันนะครับเห็นไหมครับตัดแค่คุณตัดนะครับวิธีการคือแบ่งผมถ้าคุณอยากให้ปรับไปด้านไหนคุณแบ่งผมด้านนั้นให้สั้นแล้วดึงมาตัดด้านหลังยิ่งคุณดึงมาตัดด้านหลังมากเท่าไหร่ความโค้งก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะเนื่องจากผมด้านนี้มันเดินทางมาเยอะกว่ามันก็ทำเวลามันตกไปมันก็จะเกิดความโค้งมากขึ้นเท่านั้นตามนะครับแต่เทคนิคก็คือหลังจากคุณตัดเสร็จคุณก็ทำการฟรีแฮนด์หรือว่าทำการแต่งให้มันกรอบทรงให้มันสวยแค่นั้นเองนะครับวิธีการปัดตัดหน้าม้าปัดก็มีอยู่แค่นี้นะครับครับเมื่อกี้เราตัดหน้าม้าปัดไปแล้วต่อไปเรามาดูเทคนิคของการตัดหน้าม้าโค้งนะครับซึ่งก็เป็นหน้าม้าอีกชนิดหนึ่งที่นิยมกันมากนะครับเทคนิคของการตัดหน้าม้าโค้งนะครับง่ายมากครับนะครับอันที่หนึ่งนะครับเราจะแบ่งกึ่งกลางผมเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นไปประมาณจากจุดกึ่งกลางศีรษะขึ้นประมาณ2นิ้วนะครับแล้วกรีดลงมาที่ขมับหรือเถิกนะครับนะครับจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเมื่อได้รูปสามเหลี่ยมแล้วนะครับพอได้รูปสามเหลี่ยมปุ๊บเราจะแบ่งผมจากจุดตรงนี้ครับประมาณครึ่งเซนถึง1เซนนะครับเราจะไม่แบ่งเยอะนะครับเพื่อเราจะเป็นไกด์ไลน์ในการวัดตัดนะครับตำแหน่งที่สำหรับในการตัดหน้าม้าโค้งส่วนมากนะครับก็คือ1จมูก2เหนือตาขึ้นมาหน่อยหนึ่งกึ่งกลางระหว่างตากับคิ้ว3เหนือคิ้วนะครับซึ่งเหนือคิ้วจะค่อนข้างที่จะเปิดเติมมากไปหน่อยนะครับแต่ส่วนมากที่เขานิยมก็คือไม่กึ่งกลางระหว่างตากับตรงจมูกนะครับโอเคนะครับเวลาเราตัดนะครับเราต้องสังเกตก่อนนะครับว่าลูกค้าผมด้านหน้าเป็นผมเด้งไหมถ้าเราดึงผมตึงแล้วตัดสมมตินะครับเราตัดดูนะครับเราดึงตึงแล้วเรากะว่าตรงคางนะดูนะครับเราตรงคางปุ๊บเราก็ตัดลงไปคุณดูสังเกตดูไหมครับว่าเวลาเราดึงตึงมากเกินไปแล้วเราตัดตรงบริเวณคางปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรมาอยู่ที่คางไหมครับมันไม่อยู่ที่คางเพราะฉะนั้นให้ระวังเวลาเราตัดหน้าม้านะครับอย่าดึงตึงมากเกินไปนะครับมาดูนะครับเราจะตัดบริเวณจมูกนะครับคุณไม่ต้องดึงมากตึงมากเกินไปปุ๊บทำไกด์ไลน์ไว้สักนิดนึงก่อนลองตัดไกด์ไลน์ก่อนเห็นไหมครับอยู่ที่จมูกแล้วนะครับอันนี้เมื่อคุณรู้ตำแหน่งไกด์ไลน์คุณอยู่ตรงกลางปุ๊บดึง2ช่อมานะครับดึง2ช่อมานะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนนะครับยิ่งคุณหมุนเยอะนะครับมันก็ยิ่งแน่นแล้วอย่าพึ่งแน่นนะครับอย่าดึงแรงนะครับให้ดึงแล้วค่อยตัดตรงกลางเลยครับตัดตรงกลางเลยนะครับดูนะครับกรรไกรคมมากเห็นไหมครับตัดตรงกลางปุ๊บเวลาเราหวีออกจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับมันจะเกิดความโค้งเห็นไหมครับเราค่อยแต่งนะครับมันจะเกิดความโค้งตามที่เราหมุนนะครับเราค่อยแต่งก่อนนะครับโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้ความโค้งแล้วส่วนช่อต่อไปนะครับแล้วถ้าสมมุติช่อนี้มันสั้นไปนะครับช่อต่อไปเราก็เอาลงมาแล้วตัดให้มันยาวขึ้นแต่ถ้าช่อนี้พอดีแล้วก็ตัดตามไกด์ไลน์เลยนะครับแต่ถ้าช่อนี้ยาวไปเราอาจจะสามารถที่จะตัดขึ้นไปได้อีกนิดนึงนะครับช่อต่อไปนะครับถ้าพอดีแล้วนะครับช่อนี้พอดีแล้วนะครับคราวนี้ช่อต่อไปเราทำตัดยังไงครับเราก็ยกตัดได้ทำเรายกตัดได้เลยครับจะยกตัดแบบฟันปลาเห็นไหมครับตัดทีละนิดนะครับหรือคุณจะมาตัดเทคนิคเดิมก็ได้ครับหมุนหรือคุณจะใช้ฟรีแฮนด์ตัดก็ได้อยู่ที่อะไรแล้วครับเรามีไกด์ไลน์แล้วครับเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับเลือกเอาที่ถนัดแล้วกันนะครับ
ช่อต่อไปช่อสุดท้ายนะครับเวลาเราหวีผมนะครับให้มันตกตามธรรมชาตินะครับฟรีแฮนด์ใช้ดีกว่านิดหนึ่งเห็นไหมครับก็จะออกเป็นหน้าม้าคงนิดๆเห็นไหมครับนะครับมาดูเทคนิคกันอีกทีรอบนี้นะครับอันที่1คุณกําหนดความยาวคุณดึงผมมาแล้วหมุนนะครับแล้วก็ตัดเป็นช่อหรือคุณนําเป็นช่อกลางได้แล้วเสร็จแล้วคุณก็แบ่งผม1เส้นนะครับ1เส้นนะครับแบ่งผม1เส้นนะครับแล้วคุณก็หมุนตัดนะครับคุณก็หมุนตัดพอตัดปุ๊บมันได้ความโค้งมาปุ๊บแต่งนิดนึงนะครับใช้กรรไกรแต่งนิดนึงนะครับแต่งนิดนึงให้โค้งตามที่คุณต้องการเสร็จแล้วช่อต่อไปก็1เซน1เซนลงมาวัดตัดจากแก้ลายเดิมเรื่อยๆนะครับคุณก็จะได้หน้าม้าโค้งนะครับที่ไหนถ้ายังไม่คมคุณก็ใช้กรรไกรทาให้มันคมโอเคนะครับสำหรับหน้าม้าโค้งที่นี่ตัดง่ายๆแค่นี้แหละครับครับเดี๋ยวมาดูการตัดหน้าม้าแบบสุดท้ายกันนะครับแบบสุดท้ายคือการตัดหน้าม้าตรงนะครับการตัดหน้าม้าตรงนะครับมีเทคนิคของการแบ่งผมเหมือนการตัดหน้าม้าโค้งทุกอย่างเลยนะครับจากจุดกึ่งกลางศีรษะเข้าไปประมาณ2นิ้วนะครับเสร็จแล้ว2นิ้วถึง3นิ้วก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าความหนาของมันนะครับเสร็จแล้วก็แบ่งจากจุดนั้นนะครับเฉียงมาที่เถิกนะครับคุณก็จะได้สามเหลี่ยมด้านซ้ายนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับคุณก็จะได้สามเหลี่ยมนะครับสองข้างนะครับโอเคนะครับเมื่อคุณได้แล้วนะครับคราวนี้การตัดหน้าม้าตรงนะครับที่สวยที่เหมาะและสวยที่สุดคืออยู่บริเวณเหนืออะไรครับเหนือตาแต่ใต้ขอบคิ้วสวยที่สุดอีกอันนี้คือตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่ชอบแต่กันคืออยู่บริเวณคิ้วนะครับตำแหน่งที่นิยมที่สุดคืออยู่ระหว่างดวงตากับใต้คิ้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมาดูกันนะครับเทคนิคของการตัดนะครับแบ่งผมนะครับประมาณครึ่งเซนนะครับหรือ1เซนก็ได้แล้วแต่นะครับยิ่งแบ่งบางนะครับเวลาเราตัดพลาดมันจะแก้ได้นะครับเวลาเราแบ่งผมเรียบร้อยนะครับวิธีการตัดนะครับเรากําหนดด้วยการใช้หวีกดก็ได้นะครับเห็นไหมครับเรากําหนดตรงไหนครับบริเวณใต้คิ้วเหนือตานะครับแล้วค่อยตัดตรงกลางก่อนค่อยตัดนะครับเห็นไหมครับตัดตรงๆออกไปนะครับกําหนดนะครับเทคนิคดูนะครับเทคนิคกดปุ๊บคุณเอาหวีดันกรรไกรดันขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ผมอยู่ใต้หวีอยู่ในหวีเห็นไหมครับนะครับโอเคนะครับดูนะครับเนี่ยสอดกรรไกรเข้าไปใต้ผมแล้วดันดันขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคนะครับมาดูข้างนู้นนะครับนะครับเห็นไหมครับสอดขึ้นมานิดนึงคราวนี้เราได้ไกด์ไลน์แล้วนะครับสองข้างทำให้เท่ากันก่อนพอแล้วได้ไกด์ไลน์นะครับเราก็แบ่งผมช่อต่อชั้นต่อไปมานะครับจะ1เซนหรือ2เซนแล้วแต่ความหนาบางของผมลูกค้านะครับแต่แนะนำว่าค่อยๆตัดนะครับ
โอเคถ้ากรณีที่ลูกค้าบอกว่าพี่คะหน้าม้าหนูสูงไปหนูขอแก้หน่อยได้ไหมคะถ้าเราตัดไปแล้วเราแก้ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะมาทำให้หน้าม้าด้านนอกยาวขึ้นมาอีกครึ่งเซนหน่อยได้นะครับต่ำขึ้นมาอีกหน่อยได้โอเคนะครับสุดท้ายช่องสุดท้ายนะครับเราจะไม่กดผมนะครับเราจะปล่อยผมเขาตกตามธรรมชาตินะครับถ้าเรากดผมปุ๊บเวลาเราตัดมันจะเด้งขึ้นนะครับเริ่มตรงกลางก่อนนะครับหมดเรียบร้อยละคราวนี้ถ้าลูกค้าบอกว่าหน้าม้ามันหนาไปเรามีวิธีทําอย่างไรบ้างวิธีที่1นะครับถ้ามันหนาไปปุ๊บคุณยกมานะครับคุณยกมานะครับแล้วคุณหวีผมให้เรียบนะครับแล้วคุณก็ตัดแบบนี้ครับเจาะลงไปนะครับวิธีที่2นะครับอันนี้ที่1นะครับเจาะอย่างนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับจะผิวขึ้นวิธีสองถ้าคุณไม่ใช้ตัวนี้คุณก็ใช้ฟันปลาครับหรือฟันปลานะครับที่หนึ่งก็ใช้ฟันปลานะครับมาดูกันนะครับนะครับอาจจะหมุนนิดนึงนะครับอ่ะหมุนทวิสต์นะครับแล้วก็ตัดสักสองทีเห็นไหมครับผิวขึ้นแล้วเห็นยังไหมครับหรือถ้าคุณไม่ได้คุณก็ตัดที่ปลายนิดนึงหน้าม้าจะไม่เป็นกรอบแล้วหน้าม้าจะสอบขึ้นมาดูอีกฝั่งนี้นะครับหมุนนะครับดูนะครับว่ามันสอบขึ้นไหมเห็นไหมครับมันจะเพี้ยวขึ้นเห็นไหมครับหรือถ้าคุณไม่นั่นคุณก็ตัดแบบนี้ก็ได้ครับเฉียงนิดนึงทำให้หน้าม้ามันสอบขึ้นนะครับโอเคนะครับมันเป็นหลักง่ายๆนะครับของการตัดหน้าม้านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวสรุปกันนะครับว่าวิธีการตัดหน้าม้าตรงตัดแบบไหนอันที่1นะครับแบ่งผมเป็นรูปสามเหลี่ยมอันที่2นะครับกําหนดจุดโดยใช้กาไรกําหนดจุดว่าเราอยากจะตัดบริเวณไหนอันที่3เสร็จแล้วเราก็ใช้หวีกดกรรไกรตัดนะครับแล้วก็แบ่งผมชั้นต่อไปลงมาเรื่อยๆให้อยู่ตำแหน่งของกาไรเดิมสุดท้ายอยากทำซอฟก็ทำโดยการใช้กรรไกรฟันปลายหรือการทวิก็ได้หรือถ้าคุณอยากจะทําให้มันคมๆคุณก็ใช้กรรไกรตัดให้มันคมดูนะครับน้ำมาคมๆนะครับเป็นเส้นตรงคมๆก็แต่งให้มันคมๆครับแล้วแต่จะชอบแล้วแต่ชอบนะครับก็มีประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็ใครสนใจหรือใครชอบอะไรอยากให้เราทำอะไรแนะนำเรามาก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่า Subscribe หรือว่ากดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ